Move. สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับ CG ขอบคุณกากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็โดนวูดแต่เริ่มต้นเลย นี่แปลไปแล้วนะฮะโอเคครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Battlerealm นะครับผมก็อยู่ในเนื้อเรื่องของฝั่ง Dragon นะครับเป็นเนื้อเรื่องที่เราจะมาฝั่งซ้ายของตัวเลือกบนแผนที่นะฮะคุณก็จะเห็นว่านี่ครับเราก็มาเจอกับพวกฟุกนะโอเคผมให้เคนจิไปแทงเลยนะชินจาไปช่วยหน่อยชินจาไปช่วยหน่อยเร็วๆชินจาไปช่วยหน่อยชินจาโอเคเคนจิถอยครับโอเคครับตอนนี้ให้ชาวบ้านกับอาร่าไปช่วยหน่อยอาร่าเป็นยูนิตฮีโร่ที่ผมชอบมากเลยนะก็คือตีแรงน่าจะแรงสุดในเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าใครทราบก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคผมให้ชาวบ้านชาวบ้านพวกนี้แหละไปแบ่งกันนะฮะก็ตักน้ำหนึ่งตักน้ำสองคนแล้วก็ที่เหลือก็เกี่ยวข้าวนะแค่นี้น่าจะพอละไปแล้วก็มีใครสามารถเก็บม้าได้อีกโอเคก็มี2คนแต่ผมรู้สึกว่าม้าเนี่ยยังไม่ค่อยจำเป็นสำหรับฮีโร่ของเราฮีโร่ของเราใช้เดินดินธรรมดาดีกว่านะโอเคผมเจอศัตรูว่ะอันนี้อาร่าผมไม่สามารถใช้ลูกเล่นเหมือนเมื่อก่อนได้ละที่ให้นางอะไรนะยิงป้อมนะเพราะตอนนั้นเนี่ยนางยิงป้อมค่อนข้างแรงแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ละไม่ค่อยแรงละเฮ้ยเดี๋ยวตีพิษเหรออ๋อไม่ใช่ตีพิษนี่มันของชินจาโอเคผมก็แบบเอ๊ะลูกศรของอาร่าติดพิษเหรอไม่ใช่นะเป็นของชินจานั่นเองโอเคครับช่วยกันนี่เนี่ยพวกวูฟแหมคิดถึงช่วงที่เล่นเซอร์เพนเหลือเกินโอเคครับเอามาไปส่งครับผมโอเคไปฟอร์เคนจิไปเปิดแมปโอเคเฮ้ยโอ้มันสามารถเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆเห็นตัวบอลเวอร์มันตีใส่อันนี้ฮะมันตีใส่ลูกศรวอร์ดของเราอ่ะขอเรียกวอร์ดเลยละกันนึกถึงไอ้อะไรนะพวกเกม MMORPG นะเออก็ยิงวอร์ดเข้าไป Yes sir right โอเคผมว่าเราสามารถบุกได้นะเท่าที่ดูแล้วดูก่อน Forward เฮ้ยพอได้อยู่ไปให้ชินจาเดินเล่นสวัสดีครับโอเคเดินเยอะทำอะไรBlood and honor ค่อยๆ Straight and true โอเคยิงอย่างนี้เลยดีกว่าไป Yes sir I'm off เดี๋ยวผมจะสร้างคนสู้มานิดนึงสร้างคนหอกคนดาบนิดหน่อยที่เหลือผมจะเอาเป็นธนูหมดเลยนะเพราะว่าแมปนี้ผมอยากสแปมธนูช่วยกันหน่อยสวยโอเคที่เหลือตีบ้านครับแล้วก็ให้อุ้ยจะตายไหมเนี่ยอย่าตายครับโอ้ยไฟเข้าหน้าตายไปแล้วครับผมโอเคไม่เป็นไรไปธนูไปตีแรงได้ตีเข้าไปครับคนหอกเข้าไปช่วยกันหน่อยครับตีกันให้แรงที่สุดเท่าที่แรงได้โอ้ยม้าจะตายแล้วตกม้าไม่เป็นไรตกม้าเดี๋ยวก็เกิดใหม่ได้เดี๋ยวม้าก็เกิดใหม่นะรอบนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเป็นม้าที่แพ้ไฟไม่แพ้เป็นม้าที่เราจับมาเองเราไม่ได้ใช้คนเราไม่ได้ใช้ม้าของฝั่งโลตัสฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะตกม้าตายเหมือนตอนที่เล่นครั้งที่ผ่านมานะตีบ้านไปเลยตีป้อมไปตีป้อมไปไปจัดการชาวบ้านดิมันมารบกวนเราอ่ะทีจ้าตีดินั่นแหละสวยครับผมไปลุยไปช่วยกันครับช่วยกันเรียบร้อยโอเคคนธนูคนหอกลุย yes, วันนี้ก็จับม้าต่อไปครับเดี๋ยวก็ให้ธนูเรายิงไกลๆแรงๆเลยไปเลยนะ
โอเคโอ้ตายกันเป็นกองเลยนะครับตอนนี้ไปตีเข้าไปYes, คนหอกไปเพิ่มครับผมจะให้ทหารธรรมดาของผมเนี่ยขี่ม้าแล้วกันนะครับโอเคที่เหลือธนูมายืนอยู่ตรงกลางครับผมใครเกิดขึ้นมาก็ยิงธนูใส่เลยครับจะได้จัดการง่ายๆนะมาละมาละยิงธนูเข้าไปโอ้มีออร่าสีฟ้าๆออกมาด้วยนะก็น่าจะแปลว่าลูกศรลูกนั้นเนี่ยก็จะแรงขึ้นนะครับผมคิดว่านะน่าจะแรงขึ้นไม่แรงขึ้นก็ไกลขึ้นสักอย่างหนึ่งโอเคน้ำกับอาหารของเราชิวๆสบายๆครับผมโอเคตอนนี้อาร่าอยู่ตรงกลางครับผมยิงไกลมากแล้วก็ยิงแรงด้วยนะชาวบ้านเหรอนี่เนี่ยยิงไกลครับนึกถึงอะไรนะไอ้ทัพมองโกอ่ะมันชื่ออะไรนะไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อสุโบไตป่ะที่ว่ายิงที่เขาว่ายิงที่เขาว่านะยิงฮานูแมนนะจากาไตสุโบไตก็ไม่รู้ yes. ไปอันนี้อะไรอ่ะใช้สามิน่าน้อยลงขนาดวิ่งมันเป็นไรครับแค่นี้พอละ yes. เดี๋ยวเราอัพธนูต่อเลยแหมเคนจิผมชอบมากเลยแอนิเมชันเวลาเคนจิแบบกระโดดแบ็กฟลิปอะแบ็กฟลิปแล้วก็ตีนะฮะชอบมากดูโอ้โหโอเคครับไปชาววูบล้างให้หมดอัพตรงนี้แล้วก็หมดแล้วนะผมโอเค yes. right. มาหมดละมาหมดละโอเคคนนี้เป็น right. คนหอกแล้วกันนะครับไปขึ้นไปเลยครับลุยผมมาคนนี้ก็ใกล้ตายแล้วมาใกล้ตายแล้วไปที่เหลือก็ทำลายบ้านครับผมเอ้ย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 จะไปไหนจะไปไหนมีคนรออยู่มีคนรออยู่แล้วครับไม่ต้องตามไม่ต้องตามนักธนูนี่ถ้าตีประชิดกับชาวบ้านนี่มีสิทธิ์แพ้ได้นะโอเคครับไปที่เหลือเดี๋ยวเราก็อัพดากอนอะไรนะดากอนอะไรนะดากอนไฟโอเคมังกรไฟไฟของมังกรสิไม่ใช่มังกรไฟก็จะช่วยเพิ่มเลือดให้กับสเปียร์เมนคาบุกิซามูไรนะเนี่ยสเปียร์มีคาบุกิดากอนวอริเออร์ซามูไรนะสเปียร์เมนไม่เกี่ยวดากอนวอริเออร์ผมก็อยากจะเอามานะแต่ว่ารู้สึกมันจะแพ้วอลเวอร์ไงผมก็เลยเอาคนหอกก็พอละนะครับเดี๋ยวที่เหลือเป็นดักก้อนวิดีโอดีกว่าป่ะ yes. ไปครับตีเข้าไปโอเคส่วนศัตรูน่าจะตั้งค่าย Certainly. อยู่ที่เดียวกับที่เราเคยมาตอนสมัยเล่นฝั่งเซอร์เพนนะไปยิงวอร์ดไปก่อนเลยเดี๋ยวชาวบ้านกิ้งหินมาปุ๊บตายนี่โมโหเลยนะเนี่ยไม่ถึงครับได้แค่นี้ ไม่ถึง yes.ไปอย่างนี้ให้หมดเลยโอเคมาทุกคนลุยกันต่อครับรถเร็ว On the way. I hear. Over there. เราเคยโดนพวกวูฟบุกแบบรถเร็วมาก่อนแต่ตอนนี้เราก็บุกแบบรถเร็วตอบโต้กลับบ้างนะไปกันเลยไม่มีบ้านบริเวณนี้นะ Over there. สวยงามครับผมว่างเปล่าเจอชาวบ้านแล้ว yes. ไปคนธนูลุยครับ I'm off. อะไรอะไรแวบๆผมเห็นอะไรแวบๆ On the way. I'm off. เห็นอะไรแวบ yes. I'm off. เอ้ยสตูจะกล้ามันคนหอกเราลุยครับยิงมันโอเคดากอนวอริเออร์มาแล้ว วีช้านิดนึงแต่ก็ได้อยู่นะครับI follow your lead. เมื่อกี้เห็นป้อมอย่าเพิ่งใจเย็นพี่ให้เคนจิกับชินจาไปเคนจิชินจาโอโตโมะไปครับอุ้ยใหญ่บาติสต้าใหญ่โอ้ยยิงโดนอีกทีน่าจะตกมาได้นะครับ ตีโอ้ยระวังพี่ระวังครับโดนยิงอีกทีน่าจะตกบ้านได้ระวังด้วยโอเคชูกำลังหน่อยครับมาละทหารเราลุยไปตีมัน
แล้วสิ่งที่ผมชอบของ Dragon Warrior ก็คือมันยิงเลเซอร์ได้เดี๋ยวคุณดูนะมันยิงเหมือนลำแสงบางอย่างทำให้เนี่ยถ้าโดนบ้านจะทำให้บ้านไฟติดนะแต่ว่าโอ้โหทำไมไม่ติดอ่ะเดี๋ยวก่อนไม่ติดไม่ติดนี่โอเคโอเคโอเคปกติแล้วอ่ะถ้าแบบยิงพลังนี่ออกไปหลายๆตัวนะมันจะทำให้ไฟติดแต่ตอนนี้คือน่าจะไม่พอโอเคตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วผมคิดว่ายูนิตซีดโอโตโมเคจิเหลือเฟือละนะครับไม่ต้องอะไรมากโอเคน่าจะหมดละตีบ้านครับผมเรียบร้อยหมดเกลี้ยงหรือยังเกลี้ยงหรือยังโอ้โหคนธนูร้วนสุดๆไปเลยงั้นเราไปวิ่งเล่นหน่อยก็ได้ถ้ายังไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ที่ไหนนะมา Agreed. อยู่ที่ไหนกันจ๊ะหรือว่าอยู่บริเวณนี้ย้อนกลับไปดูหน่อยสิไปอัปเกรดครับเดินเดินต่อไปนะพี่แรงพี่หมด yes. หรือผมตกตรงไหนไป yes. Over there. เห็นละเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ผมพลาดได้อย่างไรมันคลาดมันผมพลาดสายตาตรงส่วนนี้ไปได้อย่างไร Blood shall flow Blood shall flow เลือดจะไหลรินไปคนธนูยิงเข้าไปไปช่วยตรงนี้ไปช่วยตรงนี้ยิงชาวบ้านครับอย่าให้ชาวบ้านได้หนีโอเคโอ้ยิงแรงแน่ๆดูนี่โอ้โหไปไหนครับตีบ้านครับตีบ้านโอเค Certainly with bow in hand มีคนเนียนยิงมันเข้าไปอีกที Certainly. นั่นแหละขึ้นไปดูบนนาเลยครับ Heads will roll เอาล่ะโอ้โหมันหนีมาสร้างบ้าน AI มันฉลาดมาก AI ฉลาดมากไปฐานหอกลุยนี่เนี่ยวิถีชาวแลนเซอร์ไม่ได้ไม่ใช่รถกระบะเอ้ยไม่ใช่รถเก่งนะครับแลนเซอร์ก็ทหารม้าที่ถือหอกยาวๆเนี่ยนั่นแหละโอเคทีนี้มาดักตรงนี้เลยครับมาดักเลยโอเคป่ะลุยผมไปนึกตรงไหนว่าแลนเซอร์เป็นรถกระบะมันก็เป็นรถเก่งโอเคป่ะลุยอย่าให้ชาวบ้านหนีไม่ได้ครับนี่โอ้โหยิงจ่อๆเน้นๆแรงๆโอเคตรงนี้อันนี้ค่อนข้างโอเคนะเซอร์อัพก็คือคนขี่ม้าจะไม่มีวันตกจากม้าของฝั่งดราก้อนนะฮะด้วยจากว่าม้าจะตายไปเคนจิอยู่ไหนเคนจิจะเดินมาปิดงานเหมือนเซอร์เพนหรือเปล่าจะเดินมาปิดงานเหมือนเซอร์เพนหรือเปล่าโอเคครับเปิดนั่นแหละจะปิดงานหรือเปล่าพี่จะปิดงานเปล่าตึ๊บลัดจะลัดไหมโอ้โหลัดจริงครับผมได้ลัดอีกแล้วโอ้ลัดบ้านโอ้ I didn't want ข้าไม่ต้องการแบบนี้เลยการตายของคนคนหนึ่งในวันนี้จะช่วยคนอีก2 no one could ไม่มีใครอยากให้มากกว่านี้หรอกขอรับThis land แผ่นดินนี้ never changes. ไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆนะflashback I'll give the wolf miners this much ตอนสอนให้พวกวุ้บไปขนาดนี้ก็ยังรู้ทางหนีทีไล่นะเนี่ยคนที่ฝึกมาเยอะนะสิถ้าไม่ใช่พวกเราที่ไล่คนพวกนี้ลงเหมืองแล้วก็คนพวกนายท่าจองเวทพวกนั้นแหละต้องขอบคุณท่านพ่อสินะพวกมันรับใช้พวกโลตัสแล้วพวกโลตัสก็รับใช้เราแค่ตอนนี้แหละนะตระกูลอสรพิษจะยังคงเป็นตระกูลเดียวที่คู่ควรจะครองแผ่นดินนี้ตระกูลอสรพิษจะอยู่สืบไปหลังท่านพ่อเสียหมายถึงท่านพี่จะครองแผ่นดินหรือเปล่าแน่นอนก็ข้าคือบุตรคนโตนะสิอีกอย่างเวลาว่างเจ้าก็แต่สำเร็จเทเมากับไพร่อยู่ในโรงสุราท้ายซอยตลอดเลยความกล้าหาญชาญชัยในสงครามแบบหามีไม่ไม่ได้สู้แบบเดียวกับท่านพ่อนะสิใช่เลยความไร้พ่ายมันก็คือภาระดีๆนี่เองนี่แหละตัวโตโมอยู่ข้างล่างแหมเมื่อก่อนมันไม่เห็นไงคัตซีนมันไม่ได้กว้างขนาดนี้
There must be a better way. น่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะ They fight because they fear the. พวกนี้สู้เพราะเกรงกลัวตระกูลอสรพิษนะสิขอรับข้าไม่ใช่ท่านพ่อนะโอโตโมะท่านอาจจะเป็นคนที่แย่กว่านี้ก็ได้ไม่มากหรอกข้าสังหารให้เวลาจริงหรือเปล่าสำคัญกันหรือ Not to me. ไม่สำหรับข้าเลยขอรับเราร่วมสู้ด้วยกันอีกครั้งเหมือนเมื่อก่อนเลยใช่ไหมล่ะขอรับสายสืบรายงานว่าเหล่าพ่อค้าได้ทอดทิ้งเมืองริมชนไปแล้วแทนที่จะเผชิญหน้ากับท่านขอรับแต่พวกพ่อมดโลตัสทางตะวันออกยังไม่เคลื่อนพลเลยหากเราถล่มหอคอยพวกมันให้ราบไม่แต่เราจ่อคอหอยพวกมันอยู่นะถ้าเราไปต่อจะถึงสระหงตอนพบค่ำเขายังแน่วแน่ในเส้นทางเดิมของเขานะแม่งเอ้ยรวมทัพได้ขนาดนี้ละเราจะครองเขตที่ราบและฟื้นฟูตระกูลสองพี่ได้แล้วแท้ๆจะเอาอะไรกับลูกแก้วดักหนาเนี่ยฮะเจ้าก็รู้ตำนานนี่ข่าวลือเรื่องเล่าปากต่อปากข้าจ้องมองเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่มีไม่ได้แสงแว๊บอะไรเลยก็แค่ลูกแก้วสวยๆธรรมดาธรรมดาเขาเสียสติไปแล้วก็เราเหลือแต่เขาไงโหหน้าตาชัดกว่าเดิมเมื่อก่อนนี้หน้าไม่ชัดแบบนี้ The Swan's Pool is here along the northern road สาหงอยู่ทางนั้นไปตามเส้นทางสายเหนือโอเคข้าศึกบุกมาชี้ลูกแก้วสอดวิทย์แล้วพวกมันรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันถืออย่างนั้นเราต้องปกป้องบ้านของเหล่าเกชาให้มากที่สุดบ้านเหรอไหนดูสิว่าบ้านเราต้องปกป้องบ้านของเหล่าเกชาให้ถึงที่สุดถือว่าเป็นวิธีซื้อใจและได้ลูกแก้วมาครองโอเคครับผมไปลุยมาแล้วโกยโง่เกิดอะไรขึ้นวะไปพ้นนางซะเฮ้ยอย่ามายุ่งกับคาซันตีมันเข้าไปเรียบร้อยรวดเร็วมากเราคิดว่าท่านตายไปแล้วซะอีกเจ้าค่ะท่านเจ้าชายผู้สูงศักดิ์ดูนั่นข้าสุดเสริมกำลังจะมาชี้ลูกแก้วแล้วเจ้าค่ะไปลุยอันนี้สนามพลังครับผมไปเก็บมาเลยคาซานกับเกชาอยู่ตรงนี้แล้วก็ฮีโร่อันดับอยู่หมายเลข1ครับอันนี้อยู่เลข2โอเคไปตีมันเฮ้ยๆอย่าให้มันทุบบ้านอย่าให้มันตีบ้านนี่สำคัญที่สุดอย่าให้มันตีบ้านครับการตีบ้านนี่อันตรายที่สุดแล้วเพราะว่าศัตรูซีจะให้ศัตรูซีตีบ้านเด็ดขาดโอเคไปตีมันเข้าไปโอ้โหเยอะไปช่วยกันหน่อยอย่าให้ศัตรูตีบ้านเด็ดขาดครับการตีบ้านนี่ถือว่าทำให้เราแพ้เร็วนะฮะโอเคสวยตอนนี้เคจิไปไอ้พวกตัวที่มันใช้ซิกยูนิตไม่ต้องกลัวครับผมมันตีบ้านยังไงบ้านก็ไม่พังอยู่แล้วโอเคอยู่รวมกันไว้เดี๋ยวศัตรูน่าจะมาใกล้ๆนี้แหละเอ๊ะหรือว่านินจามันจะไอ้หมอนั่นจะเรียกชื่ออยู่แล้วนั่นไงข้าคือความมืด It can't be เป็นไปไม่ได้ก็เคนจิก็รู้นะว่าไอ้หมอนั่นมันเป็นใครแต่ว่าไม่เป็นไรเราอยู่ตรงนี้แหละ Agreed ไปผมเชื่อว่ามันต้องมาตรงนี้มาพร้อมกับลองทูธผมจำได้ มารอครับเฮ้ยมาแล้ว Over there Face your master ตีมันแบ่งกำลังเกชายาตีครับเกชายาตีนั่นไงมึงมาแล้วตีเข้าไประวังโอเคโอโตโมะไปอยู่ใกล้ๆกับเคนจิหน่อยจะได้เพิ่มพลังแล้วก็เพิ่มสตามิน่านะค่อยไปหมาป่าไม่ต้องกลัวครับหมาป่าช่างมันหมาป่าไม่ได้อันตรายเลยขนาดนั้นเฮ้ยผมเห็นบูมแรงอันตรายครับยิงมันตีมันนั่นแหละ
คาซันตีระยะใกล้โอเคตีเข้าไปหยุดได้หยุดยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปโอ้ยโอ้ยแต่จะพังแล้วจะพังแล้วจะพังแล้วโอเคไป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 โอเคถึงป้องกันได้ละป้องกันได้ละโอเคที่เหลือโอเคลองทุนก็ตายแล้วครับผมเรียบร้อยถ้าเล่นฝั่งเซอร์เพนนี่ถ้าเล่นฝั่งเซอร์เพนก็ได้สู้กับโลตัสนะแต่ตอนนี้เราได้ตีกับพวกวูฟน่าจะหมดละน่าจะหมดละหิวได้หิวหิวเล่นๆหิวรอเวลาครับผม moving lead the way yeah โอเคไปได้ไปต่อแล้วครับผม we are เราเป็นนี่ท่านเจ้าค่ะเจ้ามังกรโจรนั่น why was he here ไหนอยู่ที่นี่ได้ล่ะโจรเหรอเจ้าคะเขาไม่เคยเห็นใครเคลื่อนไหวแบบนั้นมาก่อนเลยขอรับข้าเคย did he get แล้วมันก็ได้ลูกแก้วสอดทิพย์ไปแล้วหรือเปล่าไม่เจ้าค่ะลูกแก้วอยู่ในที่ที่ของมันตลอดข้าไม่มีเวลาแกะกรอนนะเป็นนางลูกแก้วอยู่ที่ทานอสรพิษเจ้าค่ะเป็นไปไม่ได้พวกโลตัสตีทานอสรพิษจนแตกแถมพิก้อนหินทีละก้อนแล้วด้วยซ้ำนะขอรับแล้วพอพวกมันเสร็จกิจโศกโคกแล้วข้าจึงซ่อนลูกแก้วในลานสระน้ำมีแต่ผู้ปราดเปรื่องเท่านั้นที่จะพิก้อนหินเดิมถึง2ครั้งถ้าเคนจิครับถ้าเคนจิขอรับA message from the Lotus Clan. The Lotus Clan are so. พวกโลตัสและข้าชาวบ้านทางฝั่งตะวันออกและอย่าตั้งค่ายนักดาบตรงตีนเขาใต้หอคอยจอมเวทด้วยเราต้องโจมตีก่อนที่วันจะลงใต้ไม่เราต้องไปที่ทางสอพิษข้าไม่อยากมีเรื่องกับกลุ่มอื่นๆถ้าข้าสึกทำอะไรท่านไม่ได้ชาวบ้านข้าจะโดนซะเองนะขอรับเจ้าเห็นลูกแก้วนั้นแล้วนี่มันมีพลังจริงๆมันเป็นแค่หินนะถ้าเคจิชาวบ้านต่างหากที่สู้เพื่อท่านไม่ใช่ลูกแก้วนี่ซะหน่อยเขาพูดถูกนะขอรับถ้าเราทอดทิ้งพวกเขาแล้วก็ชาวบ้านจะได้ตายแน่ๆมีแต่เราเกชาเท่านั้นที่รู้ว่าลูกแก้วอยู่ที่ไหนพาพวกนั้นไปด้วยและลูกแก้วจะปลอดภัยขอรับให้ต้องทำรีบจัดการให้ไวเลยมาสั่งสอนพวกตระกูลหน้าใหม่นี่กันหน่อยสิแหมเฮ้ยคนเราฟิวกับทางฝั่งเซอร์เพสเลยนะอันนี้คือแบบไม่กูจะจัดการมันให้เร็วที่สุดที่จะเข้มได้นะแต่นี่คือไปทุกคนแบบเกียร์ก่อนมาเคนจิผมเข้าใจนะเคนจิแบบไม่ค่อยอยากมีเรื่องกับคนอื่นไงอยากจะจัดการสสารงานของตัวเองให้เสร็จนะครับก็เลยอยากจะไปต่อแต่ว่าชาวบ้านสำคัญกว่าครับผมคนที่คอยหนุนหลังเขาก็คือชาวบ้านคนที่จะเป็นกำลังที่แท้จริงให้กับเคนจินะตามที่ชินจาพูดอันนี้ผมเห็นด้วยกับสิ่งที่ชินจาพูดเลยนะครับมาไหนดูซิพวกโลตัสมีปัญหากับอำนาจของตระกูลอสรพิษมาโดยตลอดทางเดียวที่จะปกป้องคนของข้าได้คือกวาดล้างพวกแม่งซะอย่าให้ทั้งคนทั้งของเหลือรอดเลยไปแต่อย่างเดียวข้าจะล้มเหลวไม่ได้ข้าใกล้จะถึงแล้วโอเคครับผมโอ้ด่านนี้มันคือหนึ่งในความยากของฝั่งดาร์กอนนะก็คือถ้าเราไปทางนี้ใช่ไหมเราจะไม่ได้ฮีโร่อะไรเพิ่มเติมเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งเซอร์เพนน่ะเซอร์เพนเรายังได้คนมาเพิ่มไง ก็คือบูโดนะฮะแต่ทางฝั่งดราก้อนเราก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับ yes. เราก็จะได้แค่ฮีโร่มาแค่ตัวเดียวส่วนตัวอื่นจะไม่ได้เลยนะครับ ตรงนี้ผมจำได้มีเอ้ยอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะจัดการไหมครับที่เหลือเรามาตั้งค่ายตรงนี้ไปตีบ้านให้ฟังครับเมื่อก่อนนี้ผมถ้าไม่ตั้งค่ายตรงนี้ก็ตั้งค่ายตรงนี้แหละนะมีอยู่2ที่โอ๊ยตกใจนึกว่าศัตรูที่แท้ก็เป็นนกมาทำอะไรครับมาทำอะไรครับเพราะตรงนี้ก็เป็นแหล่งน้ำเหมือนเป็นแหล่งน้ำแหล่งเดียวของพวกโลตัสนะฮะโอเคที่เหลือไปที่เหลือเดี๋ยวผมจะเฝ้าไม่ให้พวกโลตัสมันมาตักน้ำได้นะฮะเก็บเกี่ยวข้าวให้ดาร์กอนวอร์ริเออร์เฝ้าอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับเอาละเดี๋ยวสร้างคนธนูมาสแปมพวกมันซะหน่อยพวกโลตัสนี่แหละคือศัตรูที่แท้จริงของ yes. เรานะเอาละเพลงเริ่มมืดๆ yes. เพลงเริ่มมีความมืดมีความดาร์กฮึม of course
ไปเตรียมสร้างหอคอยเตรียมสร้างทุกอย่างรอไว้ตอนนี้มันไม่มาเก็บน้ำนะครับเพราะว่ามันยังมีน้ำอยู่ด้านบน yes, sir. เพราะงั้นเรารีบๆสร้างหอคอยสร้างกองทัพเพื่อที่จะปิดเส้นทางหาน้ำของมันโอเคโอโตโมมาแล้วนะครับผมเราจะได้มีคนที่คอยสู้ไปแล้วก็ปั๊มสตามินาเราไปนะครับไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นเพราะอะไรนะอยากต้องการอธิบายอย่างมีเหตุผลแต่ก็นั่นแหละคือสู้ไปพลังใจเพิ่มหรือเปล่าประมาณนี้ไป right. ทหารเก็บครับไป Agreed. ดุยเลยอะไรครับนี่ไงไม่ทันขาดคำครับมาจริงๆด้วยนะอะไรครับสตาร์ฟอเดฟสตาร์ฟอเดฟเฮ้ยมีคนพ่นกินปากคนพ่นกินปากระวังหน่อยคนพ่นกินปากระวังด้วยโอเค yes sir certainly ไปขึ้นป้อมไปเฮ้ยถอยก่อนครับอย่าให้มันตีอย่าให้มันตีคิดอย่าให้มันตีออโตโมะเพราะออโตโมะแพ้กินปากครับคุณสุภาพชนไม่คุ้นกับกินปากโอเคไปบุกเลยตีให้พังเลยเพราะว่ายิ่งโดนแน่ยิ่งโดนสแปมเยอะยิ่งเสียเปรียบครับโอเคไป yes บาร์ทเฮาส์ครับลงอาบน้ำต้องสร้างเพราะว่าเราจะได้มีคนฮีลให้นะฮะที่สำคัญมากโอเคแล้วก็เหมือนจะมีลูกแยงผมจำสลับตลอดเลยว่าอันไหนยินอะไรแยงนะฮะยินกับหยางยินกับยินแยงสำเนียงแบบฝรั่งไปชูกำลังซะหน่อยไปตีมันโอเคไปช่วยสร้างโลอับน้ำครับโอเคเรียบร้อยพังที่แปลว่าผมตั้งเหมือนชาววุ๊บอันนั้นไม่ใช่อันนั้นพังโอเคไปฮิวให้หมดฮิวเดี๋ยวเราอัพฮิวทีหลังครับผมไปโอเคเริ่มเอาอยู่แล้วโอเคตีบ้านครับเดอะทรีเมคือความศรัทธาที่แท้จริงของฝั่งโลตัสต้นไม้นะผมถ้าใครยังไม่ทราบว่าต้นไม้มันสื่อถึงอะไรก็ลองย้อนกลับไปที่เนื้อเรื่องของฝั่งวูฟแล้วก็เนื้อเรื่องพาร์ท0ได้นะครับผมทำเอาไว้ละไปตีบ้านครับเอาละใครเกิดขึ้นมาตอนนี้ก็โดนหมดนะไปหมอฮิวมาแล้วลุยไปช่วยเข้าสู่สนามรบครับเข้าสู่สนามรบไปฮิวได้ฮิวครับโอเคพอฮิวแล้วก็สบายตัวนะครับหิวแล้วสบายตัวเอ๊ะแปลกๆไปเพิ่มตรงนี้โอเคไปตีบ้านต่อครับที่เหลือให้คนธนูคอยเก็บงานครับหมอฮิว2คนน่าจะพอโอเคทีนี้พวกรถตัดมันก็จะไม่มีน้ำให้ใช้แล้วนะจะมีแต่ข้าวนะครับฉะนั้นผมก็คงคิดว่าพวกมันคงจะสร้างยูนิตอะไรไม่ได้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคครับสร้างบ้านโอเคตรงนี้ก็เงียบฉี่เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเอาหลบธนูครับหลบธนูแบบดิจิตอลเก็บให้หมดโอเคสวยที่เหลือผมจะสร้างอันนี้ละอะไรนะดราก้อนวอริเออร์นะครับผมนักรบมังกรไม่ใช่โปในอะไรนะครับฟูเฮด้านะครับผมโอเคเดี๋ยวรอตีบ้านให้พังเดี๋ยวเราก็จะเคลื่อนพลต่อเลยนะครับไปเลยหมอฮิวเราก็มีพอละมี2คนน่าจะพอแล้วนะฮะโอเคทีนี้เราก็ขึ้นไปเป็นขั้นบันไดนะครับตรงนี้สูงสุดตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นหอคอยของมาสเตอร์วอลล็อกนะครับโอเคตอนนี้พวกโลตัสไม่มีช่องทางในการเก็บน้ำแล้วหรือเปล่าวะผมกลัวมันอ้อมมาตรงนี้ฟอกใกล้ๆเลยดีกว่าไปลุยต่อครับผมข้อดีของดราก้อนเวเลเออร์คือเวลาสู้กับวอลล็อกอะดราก้อนเวเลเออร์จะชนะเพราะวอลล็อกมันใช้เวทแล้วดราก้อนเวเลเออร์มัน
มันต้านเวทได้ดีมากเลยนะก็เลยเป็นหนึ่งในยูนิตที่โอเคที่จะสู้กับฝั่งดากอนหรือเปล่าฝั่งโรตัสที่โรตัสตีมันตีมันตีมันลงก่อ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 นเฮ้ยทำไมโดนดูดเหมือนโดนดูดซาบิน่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเหมือนโดนดูดซาบิน่าเดี๋ยวย้ายที่ก่อนย้ายที่โอเคเรียบร้อยแอบหนีก่อนแอบย้ายที่ก่อนเดี๋ยวโดนตรงนี้ไอ้อะไรนะซากของเจ้า yes. ไอ้ดิซีส1ป่ะเออดิซีส1นี่มันแรงกับพวกยูนิตดากอนนะฮะยกเว้นนี่แหละยกเว้นดากอนวีเดอร์ของเราเพราะสมุไรมันก็แพ้เวทคาบุกิก็แพ้เวทนะครับ uh-huh. ส่วนทางฝั่งของแคนโนเนียคนยิงปืนใหญ่นะผมคิดว่ามันน่าจะแพ้ดินปืนแล้วไฟของวอร์ล็อกอ่ะมันยิงใส่ซามูไรเข้าแรงด้วยแล้วก็ยิงโดนตัวเคโนเนียก็แรงเหมือนกันแต่ดักก็วิลเลอร์ต้านได้นี่ไงพูดถึงก็มาเลยครับตีมันเลยไม่กลัวครับผมยิงได้ยิงตีได้ตีครับผมมาเลยครับเฮ้ยโดนตบตีจากด้านหลังระวังด้วยนี่ครับผมดากอนเวลิเออร์เราโหดปะล่ะนักรบมังกรแม่นึกถึงอาโปตลอดเลยโอเคครับไปลุยครับสองคนนี้ก็เฝ้ากันต่อไปนะต่อไปผมอัพเมดิเทชันดีกว่าเพื่อที่จะให้ยูนิตทุกยูนิตเลยนะครับทำการรีเลือดเร็วขึ้นนะครับนี่อะไร Infested 1 yes. Infested 1 Unclean 1แล้วก็ Disease 1แตกโอ้ยไว้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 อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปใจเย็นเย็นล็อกเคนจีก่อนล็อกเคนจีก่อนเดี๋ยวเพิ่งรีบแหมเพลงออกฝั่งโลตัสเริ่มมาละมันเริ่มได้ยินละโอเคครับคนนี้ลงมาเลยครับลงมาเลยแล้วเราก็จะได้แล้วก็บีเออร์เพิ่มมาอีกคนหนึ่งแจ๋วครับไปทีนี้เราบุกเลยดีไหมเฮ้ยผมใช้เคนจิกับดากอนเวลเลอร์ดีกว่าเพราะว่ายูนิตพวกนี้เนี่ยต้านฟ้าผ่าได้ดีนะฮะเดี๋ยวเราดูมาครับมาสองป้อมเลยเหรอนี่โอ้โหรุนแรงโอ้ยแรงอยู่นะเนี่ยใช้ได้ไปเคชาไปช่วยเขาหน่อยเร็วมัวแต่เล่นอันนี้เหมือนแบบทดลองเล่นแต่ก็เสียหนักอยู่ไปช่วยเขาก่อนเร็วไปช่วยเขาก่อนช่วยก่อนเออนั่นแหละฮิวได้ฮิวอุ้ยแรงโอ้ยจิ๋วหายแล้วเบ็ดอะโคไลท์มาครับผมโอเคอันนี้2คนนี้ลุยเลยดีกว่าลุยเลยตายช่างมันครับด่านนี้ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ชิวๆสบายๆโอเคเป็นหมอฮิลเพิ่มอีกคนหนึ่งครับไปช่วยกันยิงโอ้ยโดนฟ้าผ่าเห็นไหมมันแรงครับผมไปช่วยฮิลครับโอเคตอนนี้ลูกแยงเราพร้อมละลูกหยางแยงโอ้ยโอ้โหตกเขาอย่าตีอุ้ยแรงมากแพ้คัตติ้งแรงมากอืมครับค่ะอัดหน้าเลยทีเดียวไปจะแปลงเพศต่อครับโอเคเป็นสิ่งที่หลายคนล้อแบทเทเลียมมาตลอดก็คือเอายูนิตชายเข้าฐานหญิงกลายเป็นผู้หญิงเอาหน้าแม่มันก็อีสแตสเกมนะมันก็แค่เกมอย่าไปซีเรียสดูชาวบ้านแบบร่วมด้วยช่วยกันสุดๆนะครับร่วมด้วยช่วยกันสุดๆเลยชาวบ้านแบบอยากให้โอโตโมพังได้เดี๋ยวพังเดี๋ยวดีไปเลยไปช่วยกันพังเลยครับ yes. อันนี้ยิงไม่โดนธนูเราเพราะว่าติดเหวนะ
ไปไปตีมันผมว่าตอนนี้สตามิน่าของหอคอยน่าจะหมดละเพราะงั้นก็ลุยได้เลยจะตีเกจาโผล่หรือเปล่าชาวบ้านโอเคครับเรียบร้อยพังโอ้โหมัวแต่เล่นส่วนสารเจ้าตัวนี้ขอไม่สร้างละกันเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะจะได้ใช้ทีก็นู่นเลยท้ายเกมเฮ้ยพวกมันไม่มาเก็บน้ำกันจริงดิโอ้โหนับถือมาก Lead the way. ยิงมันให้หมดเลยเอ้ยจะไปไหนครับจะไปไหนครับอ๋อถึงว่าทำไมมันไม่มาเก็บน้ำมันมีบ่อน้ำอยู่ตรงนี้นี่เองเอาอัดมาเลยเดชากระทืบตืบมันไปตรงนี้ให้คนธนูมาเฝ้าครับโอเคที่เหลือรอดักก้อนไฟนะรอดักก้อนไฟเคนจิตีบ้างครับที่เหลือให้ดักก้อนวอริเออร์กับนักธนูจัดการโอ้โหเมื่อก่อนนี้ถ้านักธนูอยู่เยอะๆนะยิงฐานสะใจมากบอกเลยไปครับลุยต่อครับมีคนใกล้ตายครับไปช่วยฮิวหน่อยโอเค3อย่างละ3อย่างละ3อย่าง3อย่างตีพังให้หมดอย่าให้เหลือครับนักธนู Certainly. ดักยิงชาวบ้านเกชาไปเตรียมตัวด้านบนเลยครับโอ้ยโอ้ยโดนลุมหยุดหิวโอเคโอ้ยหิวทันอยู่แม่นึกว่าจะเวรกรรมตามสนองเหมือนตอนที่เล่นด่านแรกๆนะที่เอาชาวบ้านไปตีคนธนูแล้วคนธนูก็ตายโคตรแรงเฮ้ยจะไปไหนตีโจมตี1ครั้งได้สตามิน่า1ข้อนิ้ว1ข้อนิ้วก็เปล่าจริงๆแค่นิดเดียวแค่ขี้เล็บนะแค่ขี้เล็บ Forward. ไปตีบ้านเลยครับทำไมมันเกิดเร็วขนาดนี้บ้านหมดแล้วเหรอเกิดเร็วนะเกิดเร็วผิดปกติเลย Agreed. โอเคขึ้นด้านบนครับไปกันต่ออย่างรวดเร็วครับ Moving. เจอป้อมต้อนรับหรือเปล่า hmm. เจอป้อมต้อนรับสวัสดีครับไม่ใช่คนละป้อม Over there. Run them through. นั่นไงไปออโตโม่ลุยครับออโตโม่ลุยนี่ไงนี่คือจุดอ่อนของแล้วก็เบลเออร์ครับผมแพ้คัตติ้งไม่เป็นไรเรามีธนูครับธนูยิงรัวๆได้นี่โอเคเอาคนธนูธรรมดามาลุมยิงครับผมชนะแน่กับดักกับเจ้ามาสเตอร์วอลล็อกกำลังจะพูดดักก้องเบลเออร์ไม่ใช่ไปจัดการครับจัดการไม่น่ารอดละโอเคสวยครับโอเคมีบ้านอะไรที่เราจะยิงได้อีกไม่มีละโอเคจัดการนี่ครับอันนี้ก็ได้เป็นหอคอยที่ชินจาบอกไว้นะดักแมจิกทาวเวอร์ครับผมไปทำลายให้หมดครับกระทืบพังให้หมดรื้อถอนให้หมดอัปเกรดระหว่างรออัปเกรดรอเลยไม่มีอะไรต้องอัพไม่มีอะไรต้องอันนี้ละอัปเกรดรอเลยครับผมโอเคน่าจะหมดแล้วโอเคเยี่ยมสวยงามเฮ้ยมีการเปลี่ยนมุมกล้องอันเก่าไม่มีแบบนี้ควันจากปองภูเขามังกรขอรับข้าเห็นแล้วมีหมู่บ้านตั้งอยู่ที่นั่นนะครับข้าพวกโลตัสอันละวาดที่ทางใต้แล้วก็ได้จะยึดทางสอดพิษได้แล้วไม่ใช่พวกโลตัสหรอกมรุแก้วตื่นขึ้นมามังกรก็ตื่นเช่นกันว่าไงนะครับท่านบอกให้รีบมังกรกำลังบอกให้เรารีบงั้นเหรอครับภูเขามังกรไม่ได้มาแค่ชื่อหรอกจริงไหมKeep the men moving. ให้ทหารเดินทางต่อไป คืนนี้เราจะไม่หยุดพักแล้ว โอเค คัสซีน
อะไรอะไรมันเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะมากเลยนะกับทางฝั่งของดราก้อนทำไมเพลงเป็นเซอร์เพนมาถึงละเซอร์เพนโฮมทานอสรพิษกล้ามโคตรป๊อปอายเลยSerpent. ทานอสรพิษกลุ่มอื่นเองก็มาแล้วขอรับเวลาบอกที่พวกมันจะมาปักหลักสู้พอดีเลยพวกมันมาตามหาลูกแก้วต่างหากไม่ใช่ข้าหรอกมากันเพียบเลยขอรับสัปดาห์ก่อนคนพวกนี้ยังเป็นเพียงชาวไร่ชาวนาสามัญท่านทำให้พวกเขาเป็นนักรบได้ก็จริงแต่พวกโลตัสกับวูฟนั้นมีแต่ทหารเจนศึกทั้งนั้นเลยขอรับเป็นเจ้าจะทำยังไงหลบซ่อนในโจรสมอีก7ปีจิบชารอความตายงั้นหรือก็ยังดีกว่า7ปีที่เอาแต่ป้นสะดมจากไพร่พลที่เชื่อว่าเราจะคุ้มครองพวกเขาแล้วน่าบัดซบเอ้ยฟันทิ้งซะดีไหมนี่นั่นอะไรนะขอรับกุญแจสุทานสารพิษพอดีข้าได้เพื่อนใหม่มาด้วยตอนที่ไม่อยู่ Rocketeer จริงๆก็คือไม่ใช่เกสอะไรนะมันชื่ออะไรนะเคมิสเคมิสนักเคมีนะนักเคมีโอเคครับผมมาเนื้อเรื่องของฝั่งเซเว่นโฮมนะฮะมาอ่านข้อความกันก่อนเดี๋ยวค่อยปิดพาร์ทกันนะครับผมโอเคนะที่แห่งนี้เกิดการสู้รบมาหลายครั้งหลายคราแต่ยังไม่ดุทันเท่าแต่ยังไม่ดุดันเท่าครานี้ที่แห่งนี้จะเป็นบัลลังก์ใหม่ให้กับสาธารณรัฐมังกรโอ้โหดราก้อนรีพับบลิกประสาทสาธารณรัฐมังกรเลยทีเดียวนะครับเราต้องไม่แสดงท่าทีเราต้องไม่แสดงท่าทีต่อปฏิบัติหรือปฏิปนอมต่อความมั่นคงของตระกูลต่อไปไปลุยครับผมลุยก็คือลุยเลยครับไม่อะไรมากแตกขักได้แตกขักเลยโอเคครับตอนนี้ CG คอมกูกากก็มาถึงที่ทานอสรพิษในทางฝั่งของดราก้อนแล้วนะครับผมก็จะขอบุกไปก่อนจะบุกกันยังไงจะเป็นยังไงต่อไปเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าใครชอบอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมากันได้นะครับผมก็จะพยายามอ่านแล้วก็ขอคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะผมก็ขอบคุณจริงๆที่พาร์ทแรกประสบความสำเร็จมากพับบิดได้2วันมีคนมาดูเกิน 1,000 แล้วต้องขอขอบคุณมากนะก็คือรายการ Watch List คือพุ่งแรงมากนะครับผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะเอาล่ะวันนี้ CG ของกูกาก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับผมจะได้มีคลิปใหม่ๆตามอีกเรื่อยๆวันนี้ผมก็ขอไปก่อนสวัสดีครับมาเจอกันครับผมบ๊ายบาย